สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่กรุ๊ปแอดเซนทันเวิลด์นะครับอยู่ในงานนิทรรศการกระหายอำนาจ Hungry for Power นะครับซึ่ง Netflix จัดขึ้นมานะครับเพื่อต้อนรับกระแสซีรีส์เรื่อง Kingdom นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเข้าไปไม่ได้นะครับมีทหารโชซอนกำลังยืนเฝ้าประตูอยู่ซึ่งตรงทางเข้างานนะครับก็มีกิจกรรมให้ถ่ายรูปกับเสื้อผ้าที่เป็นของยุคโชซอนนะครับซึ่งในงานนี้ก็มีผู้ดำเนินรายการนะครับที่จะพาเราเข้าไปดูและก็แนะนำเราเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับโดยมีล่ามตามมาแปลด้วยนะครับก็อธิบายไปเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยโชซอนในตอนที่ช่วงเดียวกันกับซีรีส์ฉายนะครับว่าเป็นช่วงนั้นมีเหตุการณ์อะไรบ้างบ้านเมืองเป็นยังไงอะไรนะครับก็เราก็ได้เข้าไปสัมผัสในที่นอนขององค์จักรพรรดิด้วยซึ่งตอนนี้ป่วยเหมือนในซีรีส์เลยว่าติดเชื้ออยู่นะครับเราเข้าไปถึงเตียงเลยโดยทีเดียวนี่จะเป็นขุนนางนะครับที่อยู่ในเรื่องนะครับเราก็แวบๆแอบๆไปเชิงเอ๋อมองดูท่านจักรพรรดิดูว่าเป็นยังไงบ้างยังหายใจอยู่นะครับเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปในพาร์ทที่2เนี่ย ก็อธิบายอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับการทำไมต้องใช้ไม้ไผ่อะไรประมาณนี้นะครับเข้าไปเนี่ยมีก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่เป็นฉากเริ่มต้นให้พระเอกของเราเดินทางออกจากราชวังไปตามหาข้อมูลที่ถูกปิดบังอยู่นะครับเรื่องราวต่างๆก็ถูกผู้ดำเนินรายการแล้วก็ล่ามเนี่ยแปลให้เราฟังเข้ามาเรื่อยๆว่าช่วงรัชสมัยตอนนั้นเนี่ยบ้านเมืองเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นความรู้ไปด้วยแล้วก็เป็นการได้สัมผัสกับซีรีส์ที่เราเพิ่งดูมาด้วยนะครับก็ได้ฟิลไปอีกแบบนึงมีโอกาสแค่3วันครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยมาดูก็ยังไงก็ลองเข้ามาดูแล้วกันครับครับสำหรับคุณผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรมกับนิทรรศการของเรานะครับหลังจากออกมาจากห้องนิทรรศการแล้วนะครับสามารถรับโปสเตอร์ฟรีนี้ได้นะครับโดยการที่เช็คอินหรือว่าลงรูปในโซเชียลมีเดียแล้วใส่แฮชแท็กให้กับเรานะครับโดยแฮชแท็กคือ Netflix Kingdom นะครับติดกันหมดเลยก็รับไปเลยครับโปสเตอร์ฟรีจากทาง Netflix ครับThank you.